สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งในการพูดคุยกฎหมายกับทนายอานนท์นะครับวันนี้ตรงกับวันที่31สิงหาคม2551ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงไทยแลนด์ยุค 4.0 เทคโนโลยีก็มีการพัฒนาไปไกลทีนี้ก็มีการหลายคนถามผมเข้ามานะครับว่าการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเนี่ยมันผิดไหมทำยังไงถึงจะไม่ผิดทำยังไงถึงจะไม่ถูกจับนะก็เดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับจะได้กระชับได้สาระเต็มๆนะเพราะผมจะพูดแค่5นาทีในการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถที่มีความผิดนะได้กำหนดไว้ในพ.ร.บ.จราจรทางบกปี2522โดยมีการแก้ไขในฉบับที่8ปี2551นะจริงๆมันประกาศใช้มานานแล้วล่ะแต่การบังคับใช้ก็อาจจะยังไม่ทั่วถึงทีนี้ในมาตราตัวนี้กำหนดไว้ในมาตรา43วงเล็บ9ซึ่งในมาตรา43วงเล็บ9นะมาตรา43กำหนดว่าห้ามผู้ขับขี่รถยนต์ขับขี่รถในขณะวงเล็บ1 2 3อันนั้นไม่เป็นไรเรามาพูด9เลยจะได้กระชับในมาตรา9กำหนดไว้ว่าในห้ามผู้ขับขี่รถยนต์ขับขี่รถยนต์ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่การใช้โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับการถือก็คงจะอย่างนี้ถูกไหมครับถือขึ้นมาการจับก็คือเอาพิงไว้มีการจับแตะเหล่านี้นั่นคือกฎหมายบอกว่าห้ามถือหรือจับฉะนั้นถ้าแปลตรงตัวก็คือห้ามใช้ขณะจับห้ามใช้โดยการจับห้ามใช้โดยการถือเพราะคุณจะมีความผิดตามมาตรา43วงเล็บ9ส่วนโทษของการใช้โทรศัพท์มือถือกำหนดไว้ในมาตรา157ซึ่งกำหนดไว้ว่าการใช้โทรศัพท์กระทำผิดฝ่าฝืนต่อบทนี้มีโทษจำคุกปรับโทษนะครับมีโทษปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทมีแค่โทษปรับนะครับไม่ได้มีโทษจำอะไรทีนี้เมื่อเราตีบทกฎหมายแตกแล้วทีนี้เรามาดูนิดนึงคำถามมันยังมีต่อไปเด้การใช้ในขณะที่ติดไฟแดงถ้าในขณะติดไฟแดงมีการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดแชทกดไลน์พูดง่ายๆหยิบหรือจับเอาภาษากฎหมายอะไรหยิบหรือจับในขณะติดไฟแดงถามว่าผิดไหมผิดครับการใช้ในขณะติดไฟแดงก็ถือว่าในขณะคุณกำลังขับรถมีความผิดเหมือนกันฉะนั้นติดไฟแดงอย่าหยิบหรือจับขึ้นมาเป็นอันขาดเว้นแต่คุณใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาจะเป็นประเภทมีสายจะเป็นประเภทไร้สายเป็นบลูทูธได้ทั้งหมดขออย่างเดียวว่าอย่าหยิบหรือจับปัญหามีต่อไปว่าใช้ GPS GPS ขณะขับรถก็ยังต้องถือว่าคุณใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่มีข้อยกเว้นว่าห้ามหยิบหรือจับฉะนั้นการจะใช้ GPS ก็คือคุณจะต้องมีเครื่องยึดเครื่องตั้งนะครับจิ้มไปเลยสถานที่โรงรับจำนำสถานที่เทศบาลอย่างเงี้ยนะคุณให้คนจิ้มให้เรียบร้อยแล้วคุณก็ดูไปเถอะถ้ามันไม่ตรงก็จิ้มได้นิดหน่อยแต่อย่าหยิบหรือจับปัญหามีต่อไปถ้าในขณะขับไปบังเอิญเราเจอสิ่งที่เราอยากเห็นสิ่งที่เราประทับใจหยิบขึ้นมาถ่ายรูปได้ไหมแชะเหมือนที่ผมบอกเลยการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถห้ามจะเป็นการถ่ายรูปก็ห้ามนะจะหยิบขึ้นมาโดยวิธีไหนก็ช่างจะมีความผิดตามมาตรา43วงเล็บ9ทันทีตำรวจปกติเขาจะเอากล้องไปซูมนะครับคนนี้หยิบคนนี้จับจะถ่ายรูปส่งไปที่บ้านเลยหรือเป็นกล้องประเภทติดอยู่เสาไฟขี่รถผ่านถ่ายแชะมาเลยจะปรากฏทั้งหมดเลยว่าคุณกำลังหยิบจับโทรศัพท์หรือจับใครหรือใครนั่งข้างๆจะหยิบจะจับอะไรกันเห็นออกมาหมดเลยนะครับส่วนมากท่านผู้ชายจะบอกว่าเฮ้ยตำรวจกูเคลียร์ได้แต่เมียที่บ้านใครจะเคลียร์ให้กูฉะนั้นระวังให้ดี
พราะตรงนี้กฎหมายประกาศใช้มาตั้งแต่ปี51แล้วนะแต่คนยังไม่ทราบแล้วการบังคับใช้ก็อาจจะยังไม่เกิดผลที่ชัดเจนเนื่องจากต้องมีพยานหลักฐานในการถ่ายภาพฉะนั้นเราจะเห็นตำรวจไปซูมกล้องอยู่นั่นแหละอาจจะเป็นการเริ่มจับในการใช้โทรศัพท์แล้วนะช่วงนี้ฝนก็ตกเดินทางไปไหนมาไหนก็ระวังอย่าให้ฝนโดนศีรษะเพราะว่าน้ำเย็นๆโดนศีรษะเราต้องรีบไปสระหัวนะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้ทนายอนนท์ก็ขอลาเพียงเท่านี้สั้นๆกระชับดีไหมโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ